สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บัชยาค่ะคลิปนี้มันชวนทำบัตเตอร์เค้กชาเขียวค่ะสูตรบัตเตอร์เค้กเนื้อนุ่มไม่ใส่สารเสริมสูตรเค้กโฮมเมดทำทานกันเองได้ง่ายๆเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะปริมาณและส่วนผสมอยู่ในรายละเอียดและคำอธิบายใต้คลิปนะคะขั้นตอนแรกเราก็มาเปิดเตาวอร์มไฟก่อนโดยยึดอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์ในเตาอบค่ะวิธีเปิดไฟวอร์มเตาสมมุติว่าเราจะอบที่อุณหภูมิ170องศาแต่ก็จะวอร์มไฟไว้ที่180องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาจากนั้นเราก็มาลงมือทำกันเลยค่ะอย่างแรกจะก็จะนำชาเขียวมาแช่กับนมร้อนแล้วก็พักเขาไว้ประมาณ3นาทีจากนั้นก็จะนำไปเทออกเอาแต่นมจากใช้ชาเขียวตรามือค่ะได้นมชาเขียวแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นจากนั้นเราก็จะไปตีเนยกันค่ะจากใช้เป็นเนยเค็มเป็นเนยที่ไม่แข็งมากตีเนยให้อ่อนนุ่มและกระจายตัวเมื่อตีจนอ่อนนุ่มดีแล้วก็หยุดเครื่องจากนั้นก็ปาดชามผสมต่อไปก็ให้ใส่น้ำตาลทรายและเกลือเล็กน้อยจะใช้เป็นเนยเค็มก็ใส่เกลือแค่1ส่วน8ถ้าเพื่อนๆใช้เนยจืดก็ให้ใส่เกลือมากกว่านั้นค่ะจากนั้นก็ตีเนยและน้ำตาลทรายให้ขึ้นฟูเล็กน้อยจนมีสีอ่อนลงเมื่อตีจนเข้ากันดีก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมต่อไปก็จะใส่ไข่จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองโดยใส่ลงไปทีละ1ฟองแล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมแล้วก็ใส่ไข่ฟองที่2ลงไปแล้วก็ตีให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อตีจนเข้ากันดีก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ไข่ฟองสุดท้ายลงไปถ้าใครจะใส่กลิ่นก็สามารถใส่ในขั้นตอนนี้ได้เลยแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่แป้งค่ะก็จะมีแป้งเค้กนมผงสำหรับเบเกอรี่แล้วก็ผงฟูใส่ส่วนผสมทั้ง3อย่างลงไปบนที่ร่อนเค้กจากนั้นก็ร่อนส่วนของแป้งใส่ลงไปทั้งหมดเลยเสร็จแล้วจักก็จะใช้ไม้พายคนแป้งให้เข้ากับเนยจนกระทั่งหมดผงแป้งเพื่อป้องกันแป้งฟุ้งกระจายตอนที่เราตีส่วนผสมค่ะจากนั้นก็จะใส่นมชาเขียวลงไปแล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ2นาทีหรือจนกระทั่งตีจนส่วนผสมเนียนถ้าเพื่อนๆอยากให้สีสวยก็สามารถใส่สีเขียวเพิ่มไปได้นะคะในขั้นตอนของการใส่นมชาเขียวตีส่วนผสมจนเนียนแล้วก็นำไปเทใส่พิมพ์เค้กค่ะวันนี้ใช้เป็นพิมพ์วงรีขนาดประมาณ1ปอนด์ทาเนยให้ทั่วพิมพ์ค่ะทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านข้างจากนั้นวางกระดาษรองอบลงไปแล้วก็ใส่ส่วนผสมลงไปได้ทั้งหมดเลยค่ะใส่ส่วนผสมลงไปหมดแล้วก็เกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วพิมพ์เคาะเบาๆหรือใช้ไม้คนแบบนี้เพื่อไล่อากาศแล้วก็ใช้ไม้พายปาดหน้าเค้กให้เรียบค่ะจากนั้นเราก็จะนำเข้าอบได้เลยค่ะแจ็คอบที่อุณหภูมิ170องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ50นาทีเมื่อเค้กสุกแล้วก็นำออกจากเตาเช็คสุกด้วยการใช้ไม้จิ้มลงไปตรงกลางถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะติดออกมาก็คือสุกแล้วจากนั้นแจ็คก็จะนำออกจากพิมพ์แล้วก็พักเขาไว้ให้อุ่นๆค่ะเมื่อเค้กคลายร้อนได้อุณหภูมิอุ่นๆจะก็จะนำไปแรปแล้วก็นำไปแช่เย็น1คืนค่ะจะต้องแรปนะคะเค้กจะได้นุ่มชุ่มเนยค่ะแรปด้วยพลาสติกขนมอาหารแล้วก็นำไปใส่ในพิมพ์เดิมแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ประมาณ1คืนเค้กของเราก็จะนุ่มชุ่มเนยยิ่งขึ้นค่ะ
หลังจากที่เรานำออกมาจากตู้เย็นแน่นอนว่าเค้กต้องแข็งนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพักเขาไว้ให้ได้คลายเย็นเค้กก็จะอ่อนนุ่มมากๆเลยค่ะแล้วก็หอมบัตเตอร์เค้กชาเขียวสูตรนี้เนื้อนุ่มหอมอร่อยสูตรเค้กง่ายๆไม่ต้องใช้สารเสริมใช้แค่เครื่องตีมือถือไม่ต้องใช้เครื่องตีแบบตั้งโต๊ะก็ทำได้ค่ะ